สวัสดีครับผมคิมเจษดาลิสุนทรนะครับฟฟวเดอร์ของกลุ่ม c o v ว r Ever วันนี้ผมอยากมาแบ่งปัน10เหตุผลที่ธุรกิจคุณไม่เติบโตวันนี้ลองดูฮะว่ามันมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยยังไม่สำเร็จมากพอหรือทำให้เราติดอยู่นะครับมีประมาณ10ข้อนี้ลองมารับชมกันข้อแรกครับคนที่ทำธุรกิจแล้วไม่เติบโตนะครับเพราะเขาเนี่ย ขาดแพชชั่นขาดแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายชีวิตคุณรู้ไหมฮะวันสำคัญในชีวิตเราเนี่ยมีด้วยกัน2วันครับวันที่เราเกิดกับวันที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตครับการทำธุรกิจนี้หลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนฮะและคุณไม่มีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนครับ คุณเลยขาดแรงบันดานใจขาดแพชชั่นในการที่ออกไปสู้กับปัญหาถ้าวันนี้ครับเป้าหมายชีวิตมันคือเป้าหมายที่ใหญ่เป้าหมายชีวิตคือเป้าหมายสูงสุดของคุณในชีวิตเชื่อเลยมันจะผ่านทุกอุปสรรคผ่านทุกปัญหาได้เป้าหมายใหญ่ปัญหาเล็กเป้าหมายเล็กปัญหาใหญ่ฮะแล้วหลายคนนะครับเข้ามาทําธุรกิจอย่างหนึ่งเลยถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวคุณจะไม่มีโค้ดคุณจะไม่มีอัปลน์คุณจะไม่มีคนที่เป็นที่ปรึกษา แต่วันนี้ฮะในธุรกิจนี้คุณมีที่ปรึกษาคุณมีแบบเรียกว่าคนที่คอยอดูแลคุณตลอดเส้นทางผมมีอัปลน์เหมือนกันวันที่ผมทําธุรกิจผมก็อยากให้อัปลน์ภูมิใจที่มีผมเป็นดาวไลน์และเมื่อคุณไป็นอัปลายผมก็เชื่อว่าคุณก็อยากให้ดาวไลน์คุณภูมิใจที่มีคุณเป็นอัปลน์จริงไหมครับความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นวันที่เราบรรลุเป้าหมายนะครับ แต่มันเกิดขึ้นวันที่เรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรต่างหากวันที่เราไม่เหนื่อยคือวันที่เราตัดสินใจเป็นลูบี้ฮะไม่ใช่ตอนที่เราสำเร็จแล้วตอน Q ิวตอน q ิวครับความเป็นผู้นำนะครับมันเกิดขึ้นระหว่างทางครับการ moving up ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับกับของเก่าๆความสำเร็จเดิมๆที่เรามีครับแต่การที่เราจะ moving up นะครับมันเกิดจากของใหม่ล้วนๆว,วันนี้เราลองมองดูครับว่า ถ้าวันนี้เราประสบความสมําเร็จเราถึงเป้าหมายชีวิตเราถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้จะมีคนมองเราเยอะแยะมากมายครับลองถามตัวเองดูฮะเราอยากให้แม่เรามองเรายังไงครับเราอยากให้พ่อแม่เรามองเรายังไงอยากให้เราอยากให้เราลองมองดูครับว่าเราอยากให้ดาวไลน์อะมองเรายังไงเราสามารถมีคุณค่ากับคนอื่นได้เยอะแยะมากมาย แล้วมันก็ไม่สําคัญด้วยนะครับว่าณนะวันนี้ณนะตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่องค์กรคุณเท่าไหร่แต่มันสําคัญว่าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเปล่าอยากฝากเรื่องแรกไว้ครับบางคนที่ไปต่อไม่ได้เพราะคุณขาดแพชชั่นครับขาดแรงบันดาลนใจแล้วก็เป้าหมายชีวิตอาหารทําให้เรามีชีวิตแต่ความฝันทําให้เราอยากมีชีวิตนะครับความฝันของเราก็กินความฝันของคนอื่นเป็นอาหารนะครับ อย่าปล่อยให้ชีวิตเราไปตามจ้ถากรรมเลยครับแต่ให้เรามีเป้าหมายให้ชัดเจนครับแล้วเราพุ่งไปที่เป้าหมายครับชีวิตเรานะครับมันสําคัญคือเราต้องมีเป้าหมายตรงความฝันเราเดี๋ยวมันจะตรงกับจังหวะชีวิตของเราแน่นอนนะครับหลายคนกลัวฮะกลัวที่จะกล้ามีเป้าหมายแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจครับคุณว่าระหว่างการตัดสินใจเนี่ยระหว่างตัดสินใจถูก ตัดสินใจผิดกับไม่ตัดสินใจครับอะไรเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดฮะคำตอบไม่ใช่การตัดสินใจผิดนะครับแต่การตัดการไม่ตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดเพราะการตัดสินใจมันอยู่ที่มือเราครับผมอยากให้ทุกคนนะ่ะมีหัวใจของความเป็นผู้นำฮะผมไม่อยากให้ใครมองเรามองตัวเราเองนะครับว่า เ,ออเราไม่ใช่ผู้นําเพราะผู้นําเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้นี่คือข้อแรกครับฝันให้ใหญ่ไปให้ถึงและกล้าตัดสินใจข้อที่2ครับใครหลายคนติดข้อนี้ฮะไม่ทุ่มเทครับไม่มีสปิริตหรือบางครั้งในแผนธุรกิจนี่มันเป็นแบบสองสายงานบางทีเราจะคิดว่าความสําเร็จมันได้มาง,ง่ายครับแต่ความสําเร็จบนโลกนะครับถ้าคุณอยากสําเร็จอย่างต่อนเนื่องและสําเร็จขนาดใหญ่นะครับความสําเร็จไม่มีง่าย ความสำเร็จที่มันเติบโตมาอย่างเรียกว่านะครับมั่นคงมันต้องผ่านการแรกครับมันต้องผ่านความทุ่มเทฮะคุณรู้จักเจ้าของวิทศักคลินิกไหมฮะเจ้าของวิทศักคลินิกเนี่ยในอดีตเนี่ยโอ้โหล่ารวยมากปล่อยเงินกู้เป็น10บสล้านแต่ด้านไปเจ๊งตอนปี40เละหมดเลยติดหนี้มีปัญหานะครับสุดท้ายเขาไม่เขาไม่ยอมแพ้งไงเขาทุ่มเทต่อไง เขาก็เริ่มจากการขายลูกชิ้นแล้วก็เป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตลอดแบบโอ้โหสปีเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงตอนไหนก็ติดต่อเขาได้จนเขาก็มาจับคลินิกเสริมความงามได้ตอนนี้ขายหุ้นไป3000กว่าล้านเอาจริงครับถ้าเขาจังหวะที่เขามีปัญหาจังหวะที่เขาล้มอ่ะแล้วถ้าเขาไม่ทุ่มเทไม่ลุกขึ้นมันลุยต่อผมว่า สุดท้ายบางทีก็อาจจะไม่มีความสําเร็จในวันนี้ก็ได้แล้วว่าจริงไหมครับจริงๆความสําเร็จมันแปะหน้าออกเราทุกคนนะครับแต่มันอยู่ที่เมื่อไหร่คุณจะออกไปทําบางคนจะบอกว่าเรามีปัญหาบางคนมีข้ออ้างบางอย่างอย่างเช่นบางคนลูกเล็กเมียเด็กบางคนจนไม่มีเงินคําถามคือผมอยากให้คุณลองคิดดูว่ามันเป็นแต้มต่อหรือมันเป็นข้ออ้างถ้าคุณมองมันเป็นแต้มต่อมันคือแต้มต่อฮะ แต่ถ้าคุณมองเป็นข้ออ้างต่อความสําเร็จแล้วคุณเลือกที่จะไม่ทุ่มเทเลือกที่จะไม่ลงมือทําเพราะคุณคิดว่าก็เราเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่ทําสุดท้ายมันก็คือแค่ข้ออ้างฮะแต่อย่างผมตอนที่ผมเริ่มผมแค่มองว่าถ้าวันหนึ่งที่ผมสําเร็จนะเนี่ยคือแต้มต่อที่ผมจะมีโปรไฟล์ที่ผมเริ่มจากศูนย์เริ่มจากฝันปั้นจากศูนย์อะแล้วจนสําเร็จทุกวันนี้ได้อยากให้เราลองทุ่มเทต่อเนื่องดูครับข้อที่สาครับ หลายคนเนี่ยขาดความมั่นใจฮะการขาดความมั่นใจเนี่ยเป็นปัญหาของใครที่ทําธุรกิจนี้มาสักระยะหนึ่งทําด้วยความรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กหรอกไม่มั่นใจว่าเราจะสําเร็จได้เราเราไม่เก่งพออะเชื่อไหมฮะความคิดแบบเนี้ยความมั่นใจที่น้อยแบบเนี้ยเราก็จะเริ่มทํางานแบบไม่เต็มที่พอผลออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ นะครับเราก็จะเริ่มยิ่งเสียความมั่นใจไปเรื่อยๆแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณรู้วิธีการสร้างซิกแพคไหมฮะการสร้างซิกแพคมันไม่ต่างอะไรจากความสําเร็จเลยครับการสร้างซิกแพคก,ก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องแล้วหลายคนก็มีพื้นฐานที่ตอนแรกก็ไม่มั่นใจหรอกว่ามันจะเป็นไปได้มันจะทําได้ แต่เขาแค่มีเป้าหมายแล้วเขาก็ลองทำดูระหว่างทางทำไปทำไปทำไปจนคนที่มีซิกแพคเนี่ยมันคล้ายๆกับคนที่ทำธุรก,กิจนี้คือความสำเร็จอะต้องออกไปทำงานพื้นฐานอย่างต่อเนื่องทำทุกๆวันครับยิ่งออกยิ่งชัดยิ่งออกยิ่งคมนึกออกไหมฮะถ้าคุณไม่ได้ออกอ่ะคนส่วนใหญ่อะจะรอรอแล้วคิดว่าความสำเร็จอะ มันมาหาเราแน่ๆคิดว่ามันต้องมันต้องมาแน่ๆแ,แต่ผมกล้าบอกเลยมันคือล้มเหลวแน่นอนถ้าวันนี้คุณไม่ทำอะไรเลย2ปีก็ผ่านไปเราว่าจริงไหมครับเวลามันผ่านไปแน่นอนแต่ถ้าเราทําแล้วมันไม่สําเร็จอะ่ะก็แค่ผ่านไป2ปีแต่ถ้าสําเร็จใน2ปีเนี่ยเราเป็นไดมอนด์เราว่าชีวิตเราเปลี่ยนตลอดการไหมครับขาดคนที่ขาดความมั่นใจไม่ทำอะไรยิ่งแย่วิธีแก้นะครับคือต้องออกไปทำครับ ออกไปทำฮะออกไปทำครับถ้าได้คราวเนี้ยให้เราเก็บความมั่นใจไว้อย่าคิดว่าถ้าไม่ได้เราก็เลย,ยไม่ทำดีกว่าแต่คนสำเร็จนะครับทำทางทางที่เราไม่พร้อมคนสำเร็จทำทางทางที่กลัวเฉือนกันนิดเดียวเองระหว่างคนสำเร็จไม่สำเร็จคือทำทางทางที่กลัวแล้วก็ทำทางทางที่เขาไม่พร้อมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวความมั่นใจมันจะมาครับเชื่อผมครับยิ่งตอนที่ เฮ้ย <He> เราเริ่มเห็นลางๆซิกแพคความมั่นใจมันจะมามันจะทําต่อทําต่อแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราสมมุตินะฮะเราแฟตเยอะๆ2 5อัพ30อัพเชื่อไหมเรากา็เขาเรียกว่าขาดความมั่นใจนั่นแหละแต่ถ้าคุณเริ่มมาที่20โอ้โหมันเริ่มเห็นล,ลางๆแล้วคุณจะยิ่งอยากไปต่อฮะผมถึงบอกไงว่าออกไปลงมือทำครับแล้วคุณจะรู้ว่า คุณจะยิ่งมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ออกเหมือนเดิมครับข้อที่4ฮะคุณน่ะต่อสู้กับประเด็นส่วนตัวมากเกินไปครับคุณมีเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยที่วันๆน่ะคุณอาจจะยุ่งกับเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องที่ทําให้เราสําเร็จเลยบางทีเราอาจจะคิดว่าอุ้ยคนนั้นจะคิดกับเรายังไงนะเราถ้าเราไปคุยเราไปเปิดคนนั้นจะเอ้ยอาจจะดินท้าเราจะเป็นไงเชื่อไหมฮะเราคุมไม่ได้ครับ ให้เราแก้ได้เฉพาะสิ่งที่เราแก้ได้เราทุกไปก็เท่านั้นเราเครียดไปก็เท่านั้นเราว่าจริงไหมฮะอยากให้เราคิดว่าถ้าเราทำอะไรลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราล้วนแล้วดีเสมอครับสุดท้ายเหนื่อยอ่ะไม่ว่าเราจะเหนื่อยกับประเด็นส่วนตัวกับเหนื่อยกับเรื่องที่เราทําให้เราสําเร็จเราว่าเหนื่อยเหมือนกันไหมครับเหนื่อยเหมือนกันครับแต่เราเหนื่อยกับปัญหา <negotiating> เราเหนื่อยฟรีนะครับแต่ถ้าเราเหนื่อยกับการแก้ปัญหา เราสําเร็จนะครับผมอยากให้เราเห็นคุณค่าของการที่เราเหนือการแก้ปัญหาบางทีเราไม่เห็นคุณค่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้บางทีเราอ่ะของเวลาที่มันผ่านไปอ่ะเราจะเห็นคุณค่าของเก้าอี้เมื่อไหร่เรารู้ไหมครับเราก็ลองยืนสักชั่วโมงดูอีก10ปีข้างหน้าให้ลองคิดว่าเราจะมีปัญหาหนักกว่านี้ เราจะเจออะไรตอนนี้เราเจอปัญหาตอนนี้เลยดีกว่าแล้วเราไปโฟกัสที่การแก้ปัญหาดีกว่านะครับบางคนยุ่งกับกิจธุระไม่ได้ทำธุรกิจไงครับอยากให้เราลองแยกแยะประเด็นส่วนตัวกับเรื่องที่ทำให้เราสำเร็จดูข้อที่5ครับคำว่า activity ฮะหรือ productivity ครับวับวนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือกิจกรรม หรือมันคือกิจการที่ส่งผลต่อความสําเร็จหลายคนหมดเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ส่งผลต่อความสําเร็จการที่ธุรกิจนี้จะเติบโตนะครับเราจะต้องมีดิ new business ก็คือเราต้องมีคนใหม่ๆเข้ามาในองค์กรเราไม่มีคนใหม่มาทําให้ธุรกิจเราใหญ่ขึ้นเราว่าเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ฮะเราไม่สามารถสร้างคนขายได้เดือนละล้านเดือนละล้าน<ๆ>านึก<ๆ>ออกไหมฮะ แต่เราต้องมีคนใหม่เข้ามาเติมองค์กรขยายองค์กรให้ธุรกิจเราใหญ่ขึ้นครับอย่าหมดเวลาไปกับกิจกรรมนะฮะแต่ให้สร้างกิจกรรมที่ส่งผลต่อกิจการอะไรที่ไม่ส่งผลต่อความสําเร็จลองตัดไปก่อน,นะฮะแล้วลองเลือกทําแต่สิ่งที่ส่งผลต่อความสําเร็จข้อที่6ครับขาดความคิดสร้างสรรค์ฮะวันนี้คุณนะ่ะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณต้องมีคุณต้องกล้าคิดอะกล้าจะสร้างสารรค์อะไรบางอย่างขึ้นมาชุดปีเนี้ยจะเป็น r ูบีปีนี้จะเป็นไดมอนต้องตื่นเต้นไหมครับถ้าตื่นเต้นอะถ้าคุณคิดว่าตื่นเต้นแล้วคุณแบบเฮ้ยตั้งใจจริงอ่ะโดยไม่ต้องมาคิดว่าจะทําได้หรือทำไม่ได้เชื่อไหมครับคุณจะคิดอะไรหลายๆอย่างออกแต่การที่คุณขาดความคิดสร้างสารรนคะ์น่ะคุณจะขาดความตื่นเต้นด้วย ความคิดสร้างสารรค์ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนะครับต่างจากสิ่งของหลายๆอย่างคือวันเนี้ยถ้าคุณมีเป้าหมายชัดและคุณลองคิดดูว่าจะทำยังไงให้ปีเนี้ยกูเป็นลูบี้จะทำยังไงให้ปีนี้กูเป็นไดมอนด์ถ้าคิดอะไรไม่ออกครับอย่างน้อยลองหาหนังสืออ่านทุกวันนะวันละสัก15หน้าหรือดูคลิปดูลิงก์อะ วันละสักหนึ่งคลิปแล้วลองหาเวลาคุยกับตัวเองดูครับลองหาเวลาอยู่กับตัวเองฮะแล้วเราแล้วเราพุ่งเป้าอยู่กับตัวเองเพื่อพุ่งเป้าไปที่ปีหน้าปีนี้กูจะเป็นรูบี้ยังไงปีนี้กูจะเป็นไดมอนด์ยังไงลองคุยกับตัวเองแล้วหาสร้างสรรค์สิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จขึ้นมาข้อที่7ครับบางคนเนี่ยยึดต,ติดกับความสําเร็จในอดีตฮะบางคนประสบความสําเร็จขึ้นมาแล้วครับ แต่เรายึดติดกับเข็มที่มีอยู่ทำให้เราเฉยๆเนื่อยๆถ้าคุณรู้สึกความสำเร็จที่คุณได้รับในอดีตนะครับคุณรู้สึกโอ้โหมันเยี่ยมมันยอดมันสุดยอดมากแสดงว่าปัจจุบันตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยครับเราไม่ได้สำเร็จเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ผมตลอดเส้นทางเนี่ยผมจะผ่านเช็คพอยต์ผมจะผ่านเป้าหมายอะไรบางอย่างผมจะมองที่เป้าหมายถัดไปครับว่าเราจะไปอยู่จุดไหน พะถ้าเรายึดติดกับความสําเร็จอตดอ้เราตัวใหญ่มากเลยเราเป็นไดมอนด์คุณจะม่ทํทาเป็นบูไดมอนด์เลยอเราตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเรา้อหอเรายึดติดอะคุณจะมิถิทาไปเป็นแบ็กไปเป็นคราวเลยฮะบางคนอะคอมารีนก,ก็ยึดติดกับความสําเร็จแล้วแต่คุณรู้ไหมฮะว่าปลายทางอะความสําเร็จในวันเนี้ยต้องถามจริงๆว่าคุณพอใจไหมมันยังกังวลอยู่ไหมหรือตอนนี้สบายแล้วชิลจบ แต่วันนี้ฮะผมว่าถ้าคุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยในชีวิตหรือคุณรู้สึกว่าไร้กังวลนะครับผมว่าคุณต้องเป็นมากกว่าไดมอนด์ d i เ e c เตอรให้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยต้องใช้เวลา20ปี30ปี40ปีในการทำงานแต่คุณสามารถสร้างมันในทุกหิจเนี่ยเพียงแค่ไม่เกิน5ปีนะครับอย่าเพิ่งยึดต,ติดขอความสำเร็จในอดีตเลยฮะอย่าเพิ่งตกหลุมสบายครับเพราะมันยังไม่สบายจริงครับ ลองมาสูดอากาศของการเป็นดเลคเตอร์ของการเป็นมากกว่าด i เลคเตอร์ดูฮะข้อที่8ครับขาดสมาธิครับขาดใจจดต่อจดจอฮะคุณรู้ไหมฮะเรื่องที่สำคัญในธุรกิจเนี้ยคือการที่ทำให้เรื่องที่สำคัญยังคงสำคัญครับพูดง่ายคือความต่อเนื่องจดจอครับมีสมาธิฮะบางคนหลุดโฟกัสไปแล้ว คนสาเร็จต้องจดจ่อครับเวลาตัดสินใจอะ่ะเขาต้องคิดถึงมันตลอดเวลาถ้าไม่จดจอ่อจะสําเร็จหรือเปล่าเราไม่รู้เลยโอกาสจะสําเร็จน้อยมากคะคนจดจอ่อยังไม่สําเร็จเลยอะ่ะบางทีอะ่ะคนที่มีสมาธิกับมันอะ่ะบางทีมันยังมีไม่สําเร็จเลยอะ่ะแล้วภาษาอะไรกับคนไม่จดจอ่อไม่มีทางสําเร็จอยู่แล้วฮะวิธีคิดเราต้องลองดูฮะอะไรที่ทําให้เราจดจอ่อเช่นเราอาจจะ มีเวลาอยู่บ้านสองสามชั่วโมงลองติดคําคมไว้ที่บ้านลองหาอะไรที่เป็นแรงม้านใจไว้ที่บ้านลองจดจอ่อลองมองมันและกลับเข้าลู่ให้เร็วครับอย่าหลูดโฟกัสล่อยครับบางทีมันต่อแล้วไม่ติดต่อแล้วไม่ติดแต่มันต้องแบบรวดเดียวแล้วแบบพูดง่ายๆคือม้วนเดียวจบอะฮะมีสมาธินะครับจดจอนะครับกับเป้าหมายกับความสําเร็จแล้วก็ต่อเนื่องให้ได้ข้อที่9้าครับ ยึดติดกับความล้มเหลวในอดีตฮะตะก,กี้คือยึดติดกับความสําเร็จในอดีตแต่คราวนี้บางคนเนี่ยยึดติดกับความล้มเหลวในอดีตคุณจําไว้เลยนะครับถ้าใครขับรถไม่มีใครขับรถได้จากการมองกระจกหลังแล้วว่าจริงไหมครับอย่าให้อดีตมาเป็นห้องขังนะครับให้อดีตเป็นห้องเรียนครับอย่าพึ่งยึดติดครับบางคนเนี่ยออกไปชวนเพื่อนออกไปสโอนเซอร์เพื่อน เพื่อนเข้ามาสนใจแล้วแม่งหลับเราก็เลยยึดติดว่าเดี๋ยวกู้ไปชวนอีกเดี๋ยวแม่งก็หลับไม่ชวนดีกว่ารู้จักโนตอุดมไหมฮะโนตอุดมเนี่ยในช่วงแรกที่เขาเริ่มเดี่ยวไมโครโฟนนะครับมีแต่คนตาหน้าเขามีแต่คนแบบว่าเขาและตัวเขาก็ช่วงแรกก็ไม่ได้ทําได้แบบเจ๋งมากนะฮะถ้าเทียบกับตอนนี้ก็ง่ายๆครับ บางคนน่ยยึดติดว่าแบบเออแม่งทําไม่ได้ไม่ดีแล้วก็เลยก่าจะล้มเลิกหรือบางทีเราเขาทาไม่นานพอนึกออกไหมฮะแต่น้องอุดมพยายามเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาพยายามพูดให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆืจนสุดท้ายเขาก็เอาชนะคําดูถูกเอาชนะความล้มเหลวในอดีตขึ้นมาได้ถ้าวันเนี้ยถ้าเรายังไม่เลิกนะครับยังไงไม่มีคําว่าล้มเหลวเราว่าจริงไหมฮะ ถ้ายังไม่เลิอกอ่ะจะนานแค่ไหนก็ไม่เรียกล้มเหลวครับแต่ถ้าล้มเพียงแค่ครั้งเดียวอ่ะแล้วเลิอกอ่ะเรียกว่าล้มเหลวชัวเราว่าจริงไหมถ้าช่วงได้ไม่เยอะเราบอกตัวเองได้เลยกูกําลังย่อเพื่อกระโดดกูกำลังโตเนื่อออกไหมเราต้องหาเหตุผลในการที่เราจะเติบโตและไปต่อไม่ใช่ยึดติดกับความล้มเหลวในอดีตสุดท้ายครับข้อที่10ครับบางคนหมดพลังฮะ วิธีแก้การหมดพลังมีให้สองทางครับลองเลือกวิธีหนึ่งดูฮะข้อแรกครับเลิกซะเลิกเลยครับเพราะหนีการหนีปัญหาเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วครับหนีปัญหาเป็นไงครับบางคนแก้ทุกอย่างได้ยกเว้นแก้เรื่องตัวเองครับนี่คือทางแรกคฮะหรือทางที่สองครับคุณจะเอาชนะปัญหาครับการจะมีพลังนะครับการจะกลับมามีพลังนะคุณต้องยิ่งใส่พลัง เพื่อให้คุณยิ่งมีพลังครับอย่าเอาแต่อยู่บ้านชาร์จแบตฮะคนนะครับไม่ใช่มือถืออยู่บ้านแบตไม่อยู่บ้านแบตม,มือถืออาจจะชาร์จได้แต่คนไม่ได้ชาร์จที่บ้านนะครับขาเราไม่ได้ใช้ขารีบไหมฮะถ้าพลังในตัวเราถ้าไม่ได้ถูกใช้ยิ่งยิ่งไม่มีพลังครับถ้าหมดพลังออกไปสู้กับปัญหาครับจะได้มีพลังครับแล้วอยู่ในบรรยากาศของคนประสบความสำเร็จครับ ถ้าเราวันนี้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อเราเลยแข็งแรงงั้นเราลองออกกําลังใจดูครับกําลังใจจะได้แข็งแรงครับยิ่งเหี่ยวยิ่งต้องทําครับกั้นใจทําฮะออกไปทําครับงานพื้นฐานคือสปอนเซอร์นะครับแนะนําสินค้าแนะนํารีบอลติดตามคนดูแลเข้าที่ประชุมผมเชื่อว่าถ้าเราทําแล้วรอบใหม่มันมาพลังมันจะกลับมาครับอยากให้เราเนี่ยวิธี แก้ปัญหาของการหมดพลังคือต้องออกไปทำให้มันมากขึ้นจนมันได้ผลลัพธ์ที่ทำให้เรากลับมามีพลังทางแรกเลิกฮะจบครับแต่จบเหมือนกันฮะแต่ทางที่2ครับจบเรื่องการหมดพลังแน่นอนเพราะเราเอาชนะปัญหาได้เราจะยิ่งมีพลังนะครับสุดท้ายครับฝากคำคมไว้คำคมนี้เป็นคำคมที่ ทำให้ผมนมีพลังสู้ต่อกี่เดือนกี่ปีที่ขันแข็งโถมเลี้ยวถาแรงลงแข่งขันดึกดื่นคืนค่ําไม่คลานคลันมุ่งมั่นเส้นทางแม้ห่างไกลกี่หนผิดกี่ครั้งพลาดไม่อาจนับแต่ไม่เคยคิดดับความฝันใยกี่ครั้งกี่คาที่ปาชัยกี่เจ็บกี่แผลใจที่เกินจำ กี่ศึกกี่แสงสงครามสู้ล้มลุกยันอยู่เซถลำกี่ทศกี่ท้อยังทนทำรรกี่คนกี่คําที่ซ้าเติมกี่หวังกี่คาดที่พลาดหวังมิเคยคิดหยุดยัง้งดังแรกเริ่มยิ่งแกร่งยิ่งกล้ายิ่งกว่าเดิมยิ่งเพิ่มยิ่งพุ่งมุ่งชิงชัย เครืงพ้าพ่ายแพ้ในวันนี้อย่าหนีจงอยู่เพื่อสู้ใหม่ใช้ชนะมีอยู่แน่รู้แก่ใจหากเราไม่พ่ายแพ้แก่ใจตนใช้ชนะมีอยู่แน่รู้แก่ใจหากเราไม่พ่ายแพ้แก่ใจตนแล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีครับ